บิ๊กโจ๊กไม่รอดค่ะโดนหมายเรียกฐานะผู้ต้องหาจนได้คดีกลับอยู่ในมือตำรวจแล้วจับตาพลิกเกมสู้เดิมพันหมดหน้าตักความคืบหน้าในคดีเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นะหลังจากที่ศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก4ผู้ต้องหานะในข้อหาสมคบกันร่วมกันฟอกเงินนะแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินโดยผู้ต้องหาทั้งหมดนะเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ประกันตัวออกมาในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วนะคะแล้วก็ชุดทำคดีก็พบว่าพยานหลักฐานเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะแล้วก็มีการออกหมายเรียกแล้วค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะได้เปิดเผยทางโทรศัพท์นะฮะภายหลังจากที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องนะได้นำหมายเรียกไปส่งให้ที่หน้าบ้านพักของตนนะฮะว่าตนเนี่ยทราบแล้วว่าตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องเนี่ยต้องมีการส่งหมายเรียกมาแล้วก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะว่าแต่ตนเนี่ยไม่อยู่ที่บ้านนะฮะดังนั้นเนี่ยการรับหมายเรียกก็ต้องดูว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบด้วยหรือไม่นะฮะโดยในวันอังคารที่19มีนาคมนี้นะตนจะให้ทนายความเนี่ยแถลงข่าวแล้วก็จะแจ้งเวลาให้ทราบกันอีกครั้งค่ะจากกรณีเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานั้นที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ถนนเจริญกรุงนายณัฐกรโตสกุลทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เปิดเผยว่าเรื่องเส้นทางการเงินนะคะเร็วๆนี้จะมีการแถลงข่าวให้สื่อมวลชนทราบอาจเป็นทีมทนายความเนี่ยแถลงรายละเอียดถึงเส้นทางการเงินทั้งหมดนะซึ่งความจริงเส้นทางการเงินที่มาจากพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะมีจำนวนไม่มากนะเท่ากับเส้นทางการเงินที่ไปทางอื่นซึ่งควรต้องโดนสอบเช่นกันนะคะเรื่องของเส้นทางการเงินนะไปที่ไหนเป็นเรื่องที่ประชาชนเนี่ยควรรับทราบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะสำหรับเรื่องที่มีเส้นทางการเงินเนี่ยเอาไปทำบุญหรือว่าเอาไปจ่ายค่ากรมธรรม์ของคนรอบตัวนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยบอกว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยได้ตรวจสอบสามารถอธิบายได้หมดนะคะซึ่งการแถลงข่าวข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันรวมถึงค่าเครื่องบินของปปช.ส่วนแฟนของปปช.หญิงนะได้บรรจุตำรวจจริงหรือไม่นั้นเนี่ยตนไม่ทราบทั้งนี้เรื่องจำนวนเงินเนี่ยขอไปแถลงครั้งหน้าทีเดียวนะตอนนี้เนี่ยกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ซึ่งเส้นทางการเงินเนี่ยไปถึงข้าราชการหลายคนหลายส่วนนะบอกเลยว่ามีจำนวนมากเลยนะบอกได้ว่าสะเทือนแน่นอนนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเคยพูดว่าถ้าแฉออกมาเนี่ยตายหมู่จริงหรือไม่นะทนายก็พยักหน้าพร้อมกับว่าประมาณนั้นนะซึ่งนายณัฐกรนะคะได้กล่าวว่าหากมองว่าเส้นทางการเงินที่ไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วเส้นทางการเงินที่ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะวันที่17มีนาคมนะก็มีรายงานว่าความคืบหน้าในคดีของเว็บพนันออนไลน์ BNK Master นะคะหลังจากที่ศาลเนี่ยออกหมายจับเพิ่มเติมอีก4ผู้ต้องหาก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแวว10ตำรวจเอกณัฐนันท์พันตำรวจเอกกิตติชัยนะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะคะในข้อหาสมคบกันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินแล้วก็เป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินนะคะแล้วก็นายณพันกรนะหรือว่าอู๋ฐานใหญ่ในข้อหาสมคบกันฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเข้ามอบตัวนะแล้วก็ให้การปฏิเสธแล้วก็ประกันตัวออกไปในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วนะคะแล้วก็ชุดทำคดีเนี่ยก็ยังพบว่าพยานหลักฐานนะคะมีความเชื่อมโยงไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้ส่งหนังสือไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีข้อสั่งการในการพิจารณาเรื่องของการออกหมายเรียกด้วยนะคะซึ่งตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องนะก็จะนำหมายเรียกเนี่ยไปของชุดสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลครั้งที่1นะซึ่งก็เป็นชุดทำคดีนะที่ได้นำมาลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อให้สน.ทุ่ง2ห้องนะดำเนินการนำหมายเรียกเนี่ยไปส่งให้กับที่หน้าบ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวิภาวดี60นะครับเนื่องจากบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสน.ทุ่ง2ห้องนะจึงเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินการนำหมายเรียกเนี่ยไปให้นะโดยหากไม่พบพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะอยู่ในบ้านพักเนี่ยก็จะนำหมายเนี่ยไปปิดไว้ที่หน้าบ้านแทนนะคะโดยตลอดช่วงเช้าค่ะบรรยากาศที่หน้าหมู่บ้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะยังไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องนะเดินทางเข้ามาในพื้นที่มีเพียงลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เดินทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นปกติเท่านั้นนะคะแล้วก็หมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในด้วยนะเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากค่ะทยอยมาเกาะติดความเคลื่อนไหวนะคะทั้งนี้นะคะในรายงานเนี่ยระบุว่าแหล่งข่าวนะได้บอกว่าการทำหนังสือถึงนายตำรวจระดับสูงครั้งนี้นะต้องแบ่งเป็น2ฉบับค่ะฉบับแรกเนี่ยคือการนำหมายในท้องที่ก็คือสน.ทุ่ง2ห้องนะคะให้นำหมายเรียกเข้าไปแสดงต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะส่วนที่2ก็คือการนำหมายเรียกนะคะ
ไปมอบให้กับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะคะเป็นผบ.ตร.นะคะเนื่องจากเป็นนายตำรวจระดับสูงต้องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับทราบแล้วก็ดำเนินการเรียกผู้ใต้บังคับบัญชามาด้วยตนเองนะเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนะสำหรับหมายเรียกของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นั้นนะคะพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกในฐานะผู้ต้องหาในคดีตามข้อหาสมคบกันฟอกเงินและก็ร่วมกันฟอกเงินเว็บไซต์พนันออนไลน์นะคะแล้วก็ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันพฤหัสที่21มีนาคมนี้นะที่กองบังคับการตำรวจนครบาล2นะซึ่งขณะเดียวกันนะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์นะคะได้เปิดเผยทางโทรศัพท์ภายหลังที่ตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องนั้นได้นำหมายเรียกไปส่งให้ที่หน้าบ้านพักของตนนะคะว่าตนเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะคะว่าตำรวจเนี่ยได้มีการส่งหมายเรียกมาแล้วก็เพิ่งทราบเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ตนเนี่ยไม่อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการรับหมายเรียกก็ต้องรู้ว่าเป็นการสอบสวนโดยชอบหรือไม่นะโดยในวันอังคารที่19มีนาคมนี้ตนจะให้ทนายความนะแถลงข่าวนะแล้วก็จะแจ้งเวลาให้ทราบกันอีกครั้งนะคะส่วนวันนี้ได้รับหมายเรียกแล้วหรือไม่นั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็ระบุว่ามีคนโทรมาบอกแต่ต้องดูก่อนว่าเป็นหมายอะไรแล้วก็มีการสอบสวนโดยชอบหรือไม่ชอบนะถ้าเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบเนี่ยการออกหมายเรียกก็จะเป็นการออกโดยไม่ชอบเช่นกันนะซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีลูกน้องอยู่ที่บ้านนะแล้วลูกน้องเนี่ยก็ไม่สามารถรับหมายเรียกแทนได้นะคะเพราะตามกฎหมายเนี่ยจะต้องส่งต่อตนเองเท่านั้นดังนั้นวันนี้จึงไม่มีการรับหมายเรียกเพราะตนเนี่ยไม่อยู่ค่ะ